ชอบหงุดหงิดคนเลวชอบทำผิดผิดยิ่งเห็นก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งเหี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่สู้ก็ชอบรังแกยิ่งสู้ก็ยิ่งรังแกพวกพ่อแม่ไม่ดูแลยิ่งเหี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่คงจะปล่อยอีกไม่ไหวมันเกินไปแล้วชอบคิดอะไรต่ำๆชอบทำอะไรต่ำๆไม่รู้เบื้องสูงเบื้องต่ำอย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยร่ารานเข้าไปวันๆทำแล้วเป็นประจำวันโรคโลกมากขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยต้องเจอกันหน่อยไม่ได้เก่งมาจากไหนไม่ได้วิเศษกว่าใครแต่คงจะปล่อยอีกไม่ไหวมันเกินไปแล้วต้องเจอกับมุกเลี่ยมเพชรตัดขั้วหัวใจจะลบตรงไหนดอเรล่าสร้อยเพชรสีชมพูอาถรรพ์คนอย่างเพชรพัชระโสพลพันธ์ไม่เชื่อเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อาถรรพ์ของอดอเรล่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญเฮ้ยสุดยอดเลยเพื่อนงั้นลองเล่าเรื่องบังเอิญของนายก่อนดีไหม
ราชินีองค์แรกที่ได้อโดเรล่าเป็นของขวัญแต่งงานโดนกิโยตินตัดคอจะไปไหนจะมาขโมยอะไรล่ะผมจะลงไปตรวจข้างล่างอีกรอบอย่าให้ใครขึ้นมาที่ชั้นนี้ได้เป็นขาดเจ้าหญิงองค์ต่อมาใส่อโดเรล่าในงานมั่นเสร็จพิธีรถตกเหวพระศพแหลกเหลวไม่มีใครจำสภาพได้เฮ้ยพอเจนจบถึงใครเชื่อว่าอโดเรล่ามีอาถรรพ์แต่เพชรก็ได้มาแล้วในราคาถูกๆแค่500 ล้าน500ล้าน500ล้านบาทนี่นะถูกๆพวกแกไอ้บ้า ใช่500ล้านบาทมันไม่แพงเลยสำหรับชื่อเสียง Star Diamond ของฉันและบริษัทรักษาความปลอดภัยของแกเนี่ยมีหน้าที่ดูแลอโดเรล่าของฉันให้ดีที่สุดก่อนเปิดแสดงพรุ่งนี้ฉันสั่งแกแล้วนะเว้ยพาทีหมดสักตัวเนี่ยฉันก็ไม่อนุญาตให้เดินเฉียดอโดเรล่าของฉันอโดเรล่าสวยเหลือเกินด้านล่างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าล็อกลิฟทุกตัวย้ำล็อกลิฟทุกตัวอย่าให้ใครผ่านขึ้นไปที่ห้องแสดงอโดเรล่าได้เป็นขาดแจ้งบริษัทสตาร์ไดมอนด์กับคุณพาทีด่วนหน่วยคุ้มกันห้องอโดเรล่าอ
แดนกับฉันไปเอาเพชรบลูทำตามแผนเดิมต้องให้แดนนั่นก่อนเพราะมันเห็นหน้าฉันว้าเด็กๆจัดการให้เจ้าคนสวยโอเคไปช่วยงัดประตูดิใครอยู่ที่ห้องอดอเดล่ารายงานตัวด้วยไว้ถึงข้างล่างเมื่อไหร่จะขึ้นไปห้องอดอเรล่าทันทีหิวเว้ยไปหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยพาทีชงให้แก้วดิสวัสดีครับกำลังเสริมขึ้นไปที่ห้องอดอเดล่าด่วนไปเร็วเพชรถูกขโมยไอ้เพชรไม่ต้องพูดนะฉันได้ยินแล้วอดอเดล่าถูกขโมยนี่มันกี่ชั้นแล้ววะเนี่ยเอาเถอะนะนายสั่งให้ดูให้ทั่ว
5กว่าแล้วนี่แน่ใจว่าคอขาดจะมาโอเคไม่ถามแล้วไม่ถามไปพี่กิจหลบไปก่อนมุกไม่ได้อาเดลล่าถูกขโมยไปแล้วพี่เดี๋ยวพี่ธีรพัฒน์จัดการเองตำรวจอยู่เต็มโรงแรมเลยนะนักข่าวก็กำลังมาถ้าเกิดมีคนรู้ว่าพี่ใช้มุกเข้าไปทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมุกจะโดนข้อหาปล้นเรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังยังไงตอนนี้เราต้องเอาอาเดลล่ากลับมาให้ได้ก่อนไม่ได้พี่บอกไม่ได้ก็ไม่ได้รีบไปมุกไปไม่ต้องห่วงสว่างเมื่อไหร่พวกข่าวมันมาแน่โจรกรรมปล้นเพชรอดอลเลล่านะครับมูลค่ามากกว่า500ล้านบาทครับสกายรีพอร์ตได้บินมาติดตามและโรงแรมเป้าหมายคือบริเวณนั้นนะครับและตอนนี้นะฮะเราได้มองเข้าไปบนยอดตึกเราจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มคนมีคนนอนอยู่2คนนะครับเราติดตามสถานการณ์มาถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าบนยอดตึกโรงแรมใจกลางเมืองมีคนนอนอยู่2คนครับลักษณะเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชาย1คนนอนไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผู้บาดเจ็บตอนนี้หรือว่าเสียชีวิตแล้วเราจะให้นักบินบินลงไปนะครับเพื่อที่จะดูเหตุการณ์ด้านล่าง2คนนั้นอาจจะเป็นตัวประกันนะครับของกลุ่มโจรที่ได้โจรกรรมเพชรอดอลเรล่าไปนะครับท่านครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าโทษครับเป็นอะไรไหมครับไปไปโอ้โหเป็นโจรโจรกรรมเพชรอดอลเลล่านะครับได้ปล้นเฮลิคอปเตอร์ของสกายรีพอร์ตไปนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นโรงแรมหรูใจกลางเมืองครับตอนนี้มีหนึ่งในกลุ่มโจรนั้นได้ถูกวิสามันนะครับหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นมาดูเหตุการณ์แล้วนะครับซึ่งเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้ครับและทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบครับสิทธิ์เจนพันธิการสการีพอร์ตรายงานพวกแกดูแลกันยังไงของมูลค่า500ล้านหายไปได้คือฉันคืออะไรรู้ตัวเลขไหนแกบอกว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยของแกดีที่สุดไงวะแล้วนี่อะไรผลงานสุดยอดกันเหรอก็โจรสมัยนี้มันเก่งนี่วะอ๋อนี่แสดงว่าฉันโง่ที่จ้างบริษัทห่วยแตกของแกเฮ้ยเพชรใจเย็นๆก่อนนะเพื่อนเจอจบเงียบไปเลยนี่ไม่ใช่เรื่องใจเย็นนะเว้ยว่าสายประกันมาหรือยังผมมาถึงหน้าแล้วครับคุณเพชรแต่ไปดูที่เกิดเหตุแล้วเจออะไรที่พอจะทำให้ได้อดอยล่าผมกลับคืนมาไหมผมกลิ่นยังครับผมไม่ห้าล้านสำหรับคนที่หาเบาะแสโจรปล้นอดอยล่าห้าล้านมากเกินไปหรือเปล่าครับไม่มากหรอกเพราะราคาประกันของอดอยล่าคือพันล้านพันล้านที่บริษัทคุณต้องจ่ายงั้นผมขอเวลาหน่อยได้ผมไม่ใช่คนโหดร้ายผมอยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วก็บริษัทประกันจะทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากแค่ไหนผมให้เวลาอย่างที่คุณขอ2อาทิตย์2อาทิตย์นี่แกให้เวลาตำรวจเขาจับโจรปล้นเพชร500ล้านหรือว่าโจรปล้นมอเตอร์ไซค์ฮะตาเพชรคุณแม่ครับแค่วันเดียวเนี่ยก็สามารถเอาอดอเรล่าออกนอกประเทศได้แล้วนะครับนั่นสิคุณมรกตเครื่องประดับราคาตั้ง500ล้านนะแล้วยิ่งชื่อเสียงของ Star Diamond อีกฉันขอความเห็นจากคุณหรือยังคะคุณเผ่าก็ได้2อาทิตย์แต่ห้ามทวงเงินประกันจากคมกริบเด็ดขาดห้ามหือห้ามเพราะนี่คือคำสั่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่เมตตาบริษัทลูกชายดิฉันผมรับรองครับคุณป้าผมจะต้องตามหาดอลลาร์ให้เจอเร็วหน่อยก็ดีนะจ๊ะคมกริตป้าขี้เกียจฟังลูกชายป้าบ่นเอ๊ะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูมุกไม่ได้มาด้วยเหรอคะคราวหน้าคุณพี่ได้เจอลูกมุกแน่นอนค่ะฉันว่าแม่คุณมรกตเนี่ยกำลังวางแผนเกี่ยวกับแกอยู่นะมุกจะเรื่องอะไรอีกล่ะก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละหาลูกเขยก็ดีนะมีน้องเขยเป็นเจ้าของอดอลเลล่าฉันนี่ได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันไงเฮ้ยบ้านะพี่กิตคดีในเรื่องคืบหน้าบ้างไหมไม่เลยแกงนี้ไม่ฉลาดเปลี่ยนโปรแกรมกล้องวงจรปิดให้หยุดบันทึกแต่ก็ถือว่าโชคดีของแกนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องมีภาพตอนที่แกไปหยิบดอลล่ามาก็มุกทำตามคำสั่งใครล่ะฮะเออฉันผิดเองที่ใช้แกไปทดสอบใครจะไปคิดล่ะว่าตำรวจสากลอย่างแกจะจับโจรไม่ได้มุกประมาทไปหน่อยถ้าติดกระบอกนี้ไปด้วยนะพวกมันไม่รอด
ายังไงเนี่ยผมจะรีบส่งแผนรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดนะครับให้สารวัตรโดยเร็วที่สุดเลยก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับรู้หรือยังคะว่าใครเป็นโจรนะคะคิดว่าจะจับได้เมื่อไหร่ครับสารวัตรคือน้องๆครับคือสารวัตรยังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับรอแถลงข่าวก่อนนะครับแต่ถ้าว่ารอไม่ไหวเนี่ยว่างมากๆจะพาพี่ไปกินข้าวก็ได้นะครับสอบปากคำเป็นร้อยแต่ดาวเรล่าก็ยังล่องหนเหมือนโจ4คนนั่นน่ะฉันนั่นละเครียดแทนแกจริงๆไวกิจรับเขาไปได้วงเงินเป็นพันล้านเลยนะเว้ยเพราะบริษัทประกันน้องใหม่อย่างฉันเนี่ยต้องการความเชื่อถือจากลูกค้าสิแต่งานเนี่ยมันผิดพลาดที่ระบบรักษาความปลอดภัยของพาทีเฮ้ยคุณพาทีเขาเครียดนะเว้ยเพชรแค่เม็ดเดียวสะเทือนกันไปหมดเพราะโดเดล่ามันเป็นเพชรอาถรรพ์นั่นเองจะต้องตามเอาข่าวจากสารวัตรธีรพัฒน์นั่นแหละจะได้หรือเปล่านะฉบับไหนเนี่ยนิวส์ไทม์ค่ะรุจาตะเพชรไทม์นะคะไม่ได้ดูเลยเนาะน้องใหม่ไปแรงขอฝากตัวด้วยค่ะไม่เป็นไรรุจาล้มวันนี้เพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าเจ้าของคดีนี้สารวัตรธีรพัฒน์ธีรพัฒน์สารวัตรไม่ให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณนะคะครับสารวัตรธีรพัฒน์สารวัตรธีรพัฒน์คะสารวัตรคะผมคดีปล้นเพชรดอยล่าเนี่ยค่ะถือว่าเป็นปฏิบัติการหยามเกียรติตำรวจไทยหรือเปล่าคะคือผมก็เลยจะบอกว่าคือตามสถิติแล้วเนี่ยตำรวจจะคลี่คลายคดีใหญ่แบบนี้ภายในเวลา1เดือนคราวนี้คุณคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะนี่คุณนักข่าวรุจาค่ะดิฉันชื่อรุจาน้องใหม่ไฟแรงคุณภาพคนคุณภาพข่าวคุณภาพนิวส์ไทม์ค่ะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะให้เร็วด้วยดิฉันทราบนะคะว่ามันคือคดีใหญ่คุณกลัวว่าพูดอะไรไปแล้วจะกลายเป็นประเด็นใช่ไหมคะนี่คุณช่วยปิดปากแป๊บนึงนะแล้วฟังผมบ้างฟังอยู่ค่ะสารวัตรพูดได้เลยค่ะดิฉันรับรองนะคะว่าจะไม่อ้างว่าแหล่งข่าวจากไหนค่ะแหล่งข่าวไม่ต้องไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องอ้างหรอคะเขียนชื่อจริงได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องมาให้ผมเห็นหน้าอีกเจอรี่มุกเองนะใกล้หมดกำหนดพักร้อนแล้วคุณจะกลับมาวันไหนยังกลับไม่ได้ค่ะเจ้านายที่นี่มีเรื่องด่วนมากค่ะเจอรี่คะมุกอยากรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องประดับเก่าแก่ที่ชื่ออเดรล่าค่ะอยากดูเฟิร์มดีนะตกลงคุณจะให้ผมพูดกับก้นคุณหรือหน้าคุณดีทำอะไรอยู่ลูกฮะดูเว็บแฟชั่นอยู่ค่ะแม่เมกค่ะแม่น่ะอยากจะให้ลูกเลิกเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรนี่สักทีหนึ่งจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกแล้วแถมตอนนี้พี่กฤตเองก็กำลังลำบากนะลูกมุกจะจับโจรปล้นเพชรให้ได้ค่ะแม่เน่เราไม่ใช่ตำรวจจะไปวิ่งไล่จับโจรได้ยังไงลูก
ไม่เอาแม่ไม่ยอมแล้วถ้ามุกเป็นตำรวจแม่จะไม่ชอบหรอคะไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดแม่ไม่ให้หนูทำงานเสี่ยงตายแบบนั้นนะลูกไม่เอามุกแม่ยอมไม่ได้อ่ะไม่หรอกค่ะแม่มุกอยากช่วยพี่กฤตไหมลูกค่ะแม่ทางไหนที่ช่วยพี่กฤตได้มุกจะทำค่ะรับปากแม่แล้วนะยกเว้นเรื่องเดียวนะคะแม่ไม่นะคะไม่นะคะแม่ไม่เด็ดขาดค่ะไม่แม่ครับไม่มีทางครับผมจะไม่ไปดูตัวไม่ไปไหนทั้งนั้นเนี่ยแล้วจะให้แม่ทำยังไงฮะแม่ครับเพชรมูลค่า500ล้านเพิ่งจะถูกขโมยไปนะครับคดีไม่คืบหน้านี่ผมเครียดที่สุดในชีวิตแล้วนะครับแม่จะให้ผมไปนั่งกินข้าวดูตัวอีกนี่นะชีวิตแกเนี่ยนะวันๆมีแต่ตามล่าหาเพชรอาถรรพ์อย่างเดียวหรือไงหน้าที่ตำรวจเขาก็ปล่อยให้เขาทำไปสิถึงยังไงผมก็จะไม่ไปดูตัวผู้ลูกสาวเพื่อนแม่เด็ดขาดครับนี่จำคนก่อนโน้นได้ไหมครับคุณแม่บอกว่าเป็นลูกสาวไฮโซตระกูลดีเรียบร้อยยิ่งกว่าผ้าพับไว้ในหีบแล้วตอนนี้เป็นไงครับปฏิทินนู่นของเธอที่ขายอยู่เกลื่อนเมืองอ่ะขวัญอ่อนจริงนะคุณปักคนก่อนโน้นก็อีกเหมือนกันบอกหน้ารักหน้าทะนุถนอมนี่ก็เพิ่งลงข่าวหน้าสังคมไปประกาศตัวผัวใครไม่สนฉันชอบแย่งตาเพชรคุณแม่ครับพ่อถึงนะครับไอ้เรื่องจับคู่เนี่ยตอนนี้ผมขอทำงานก่อนครับก็ได้ถ้าแกไม่ยอมไปดูตัวกับแม่แม่ก็จะไม่ขอแตะข้าวมือนี่คุณเผ่าพงก็จะไม่แตะเหมือนกันคลายออกมาเดี๋ยวนี้อดข้าวตายถ้าแกไม่เห็นความหวังดีของแม่ไม่ทำหน้าให้มันมีความสุขได้ไหมยะวันเนี้ยมันไม่ใช่วันโลกแตกนะลูกผู้หญิงอะไรนัดไม่เป็นนัดแกจะบ้าหรือไงฮะนี่เขาเพิ่งสายไปแค่1นาทีกับ27วินาทีเองแม่ครับเวลาทุกนาทีของผมนี่มีค่ามากนะครับแม่อู้ยนี่แม่คิดว่าแกคงยังไม่ได้ขายเพชรราคา10ล้านได้ตอนนี้หรอกนะไปนั่งข้างๆพี่แพนเลยนะคะน่ารักหวานใสเหมือนไอศกรีมแท่งปิ๊บเลยล่ะค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าหนูมุกมัวแต่ดีไซน์งานส่งอาจารย์ Summer Collection หน้าค่ะไม่ใช่น่ารักเฉยๆนะคะเก่งด้วยนะคะทำไมต้องมาสอบปากคำเพชรหรือคิดว่าเพชรมันวางแผนจะขโมยของตัวเองผมต้องสอบปากคำพวกคุณทุกคนตามหน้าที่หวังว่าคุณชนินทร์และคุณเจนจบจะเข้าใจผมนะครับผมเข้าใจครับสารวัตร
ไม่มีปัญหาครับแต่พอดีว่าเพชรไปพบลูกค้าข้างนอกเดี๋ยวไงเชิญสารวัตรสอบปากคำผมกับสิรินธรก่อนได้นะครับโอเคนะครับทางไหนเชิญในห้องประชุมครับค่ะเชิญค่ะอะไรเนี่ยฮะอย่าเครียดไปเลยนี่ให้ความร่วมมือตำรวจแค่นี้เนี่ยต้องเครียดขนาดนี้เลยฉันคงยิ้มใจเย็นอย่างแกไม่ได้หรอกเจนจบฉันเป็นห่วงชื่อเสียงสตาร์ไดมอนด์ฉันก็ห่วงเหมือนกันนี่ถึงว่าฉันเป็นแค่ฝ่ายการตลาดแต่ว่าฉันก็ห่วงที่นี่พอๆกับผู้จัดการอย่างแกนะยิ่งแกไม่ความร่วมมือกับตำรวจเท่าไหร่เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือเพชรจริงเลยใจเย็นๆเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมแย่มุกดาเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายบนโลกนี้ที่ได้แต่งงานสวยใสไร้สติหาแต่คุณสมบัติเนี่ยดีเพียบพร้อมเลยนะใช่ดีดีซะจนฉันคิดว่าคุณแม่เนี่ยไปขุดมาจากป่าช้าวัดไหนน้องสาวคุณคมกริชที่รับประกันอันดอร่าใช่ไหมเออพี่ชายผมมีปัญญาจ่ายเงินเลยเข้าทางคุณแม่จัดแจงส่งตุ๊กตาภูเขาทองมาหลอกล่อหวังว่าฉันเนี่ยจะหน้ามืดตาบอดหลอกล่อผู้หญิงบ้าบ้าโอ้ยใจเย็นไอ้พี่เพชรชายอะไรดีแต่หน้าปากยิ่งกว่าส้วมอย่างที่แพทอะไม่น่าเก็บไว้ทำพันแกคงยั่วอารมณ์เขาสักกระเจิดกระเจิงมาดินี่มันแค่ขั้นอนุบาลธีรพัฒน์ก็ไปสอบปากคำทุกคนในสตาร์ไดมอนด์แล้วนะแต่ไม่มีใครเข้าข่ายผู้ต้องสงสัยเลยพี่กิตนี่มันไม่ใช่คดีปล้นแพทธรรมดานะเจอร์รี่เจ้านายมุกบอกว่าอเดเรล่าคือแพทที่ถูกขโมยจากราชวงศ์อันทรมานอฟแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นมีข่าวเลยอะสำนักพระราชวังปิดข่าวเพราะมันเกี่ยวกับความหละหลวมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเครื่องประดับเก่าแก่อีกหลายชิ้นที่ถูกขโมยออกมาแต่ชิ้นที่สำคัญที่สุดอะและทางราชวงศ์ให้ตำรวจสากลตามหาก็คืออเดเรล่าแล้วอยู่ๆอเดเรล่าก็มาโผล่ที่ไทยเพราะฉะนั้นพี่แพทแสนดีของคุณแม่นั่นแหละที่รับซื้อของโจรแล้วก็วางแผนปล้นแพทของตัวเองหวังเงินประกันผมไม่ไปหายายมุกดำมุกดาอะไรของแม่แล้วนะครับเสียเวลาแกต้องไปฉันอยากได้หลุมมุกเป็นลูกสะใภ้แม่ครับผมไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับนอกจากเรื่องงานน่ะฉันถึงต้องมานั่งหาเมียให้แกนี่ไงเพราะว่าฉันอยากจะอุ้มหลานหรือว่าที่แกยังไม่แต่งเนี่ยเพราะว่าแกยังไม่ลืมแม่ปานตาแฟนเก่าคุณแม่ครับผมว่าอันนี้นี่ก็แรงไปนิดนึงหรือเปล่าครับคุณแม่แรงแล้วมันหนักส่วนไหนในชีวิตของเธอฮะพาทีส
ที่จริงก็ไม่หนักส่วนไหนเลยครับผมสอดเองนะครับผมยืนยันได้นะครับคุณแม่ว่าเพชรไม่ได้คิดถึงปานตาแล้วครับเหรอจ๊ะเกณฑ์จบครับนี่ฉันเพิ่งรู้วันนี้นะว่าเธอเนี่ยเป็นฝาแฝดกับลูกชายฉันฉันนึกว่าเธอเป็นแค่เพื่อนสนิทของตาเพชรซะอีกคนอย่างปานตาไม่มีไรเพชรต้องนึกถึงหรอกครับใช่สิจะแต่งงานอยู่2วันแล้วยังวิ่งโลดไปหาผู้ชายคนอื่นได้เนี่ยนี่แม่ครับพอได้แล้วครับปานตาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะครับอดีตมันก็คืออดีตผู้หญิงคนเดียวกำหนดชีวิตผมไม่ได้หรอกครับแต่ผู้หญิงคนนี้กำหนดชีวิตแกได้ถ้าแกลืมปานตาแล้วจริงๆแม่จะขอสั่งให้แกเปิดใจมองดูผู้หญิงดีๆอย่างหนูมุกดาเดี๋ยวนี้หัวเราหาอะไรกันวะพี่แพทเหรอคะสมาร์ทเนียบหน้าหวานหวานบาดใจไวใสดูดีสุดๆค่ะแม่มุกอินลัฟเขามากมายค่ะดีจ้ะงั้นแม่โทรไปตอบรับคุณป้ามรกตก่อนนะจ๊ะมุกแกไม่ต้องช่วยพี่ผ่อนหนี้โดยการตัวเข้าล้อเข้าแลกก็ได้นะมุกไม่ได้ทำเพื่อพี่กิจคนเดียวมุกต้องการให้ตัวทุกคนที่รู้เห็นเรื่องขโมยเพชรอเดเรล่าแกก็เลยยอมไปดูตัวเพื่อที่จะเข้าใกล้คุณเพชรค่ะในฐานะตำรวจสากลแล้วก็เป็นคนไทยมุกต้องเอาอเดเรล่ากลับไปคืนราชวงศ์ให้ได้ค่ะมุกไม่ยอมให้คนไทยแค่ไม่กี่คนทำลายศักดิ์ศรีประเทศชาติทุกคนต้องรู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ขโมยผู้ชายคิดออกหรือยังวะว่าจะหาวิธีไหนดีดนี่หนูมุกออกจากชีวิตฉันนี่คนทั้งคนนะเว้ยไม่ใช่แมลงสาบให้เวลาผู้ชายคิดหน่อยสิวะผู้ชายวางแผนไปแล้วกันนะกลับบ้านก่อนโอ้โหพ่อจินทอนไอ้นี่ใส่ห่วงมีโรเบอร์ของแกนี่นะแก้ไม่หายวิธีนะเว้ยฉันที่ได้สะสมที่อย่างแกนี่พาทีมึงก็จับได้นะหูแกยันพื้นเนี่ยเห็นนี่ผู้ชายนะเว้ยถ้าไม่ต้องชู้เนี่ยมันก็เหมือนงูไม่มีพิษเลยเหรอวะจริงไหมแต่ตอนนี้ฉันกำลังถูกผู้หญิงเสียสติรีบพิษผู้แกช่วยพิษเร็วหน่อยสิวะโอ้โหนี่ท่านมีประสบการณ์น้อยมากเลยยังไงคอยหน่อยแล้วกันวะฮะยังคิดไม่ออกเลยไปได้ช่วยจับหมอไอ้เทนี่กดน้ำตายทีหรือวะเฮ้ยได้จริงเหรอวะเนี่ยโถนี่เข้าไปเดี๋ยวหาเวลาจริงๆเว้ยโถเพื่อนกันเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วไอ้เจมจบฉันว่าแกนี่แหละนะที่จะเป็นคนช่วยเพชรได้ถือไหมขอทุนครับแม่ครับ
ึงเรียบร้อยแล้วครับแม่โหแม่นี่ผมไม่เบี้ยวหรอกนะว่าแต่หนูมุกของแม่สิครับไม่รู้ป่านนี้โหแน่อยู่นี่ค่ะพี่แพทย์ขาเนี่ยปล่อยปล่อยได้แล้วนะพี่แพทย์ชอบแบบนี้เหรอคะแบบไหนอ่ะดิบเถื่อนใช้ความรุนแรงจะตบหนูก่อนเลยใช่ไหมคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะตบแล้วก็จูบได้เลยนะคะเนี่ยหิวหรือยังเนี่ยจะได้ไปหาอะไรกินกันจะได้แยกย้ายกลับใช่ไหมงานรออยู่พี่แพทย์จะไปหาพลอยสีชมพูที่หายไปเหรอคะอันดอริล่าไม่ใช่พลอยแต่เป็นเพชรเพชรสีชมพูเพชรสีชมพูชมพูมีด้วยเหรอคะหนูมุกเคยเห็นแต่สีขาวแล้วหายไปได้ไงล่ะคะเมื่อไหร่จะได้คืนล่ะนี่เพชรราคา500ล้านหายนะไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องนึงหายแล้ว 2-3 วันถึงจะได้คืนเนี่ยหรอคะอย่างนี้พี่แพทย์ก็จนแย่เลยสิคะของแพงๆหายไปสตาร์ไดมอนด์ของฉันยังฐานะมั่นคงพอที่จะยื้อให้ผู้หญิงน้ำลายหกหลายคนหนูมุกนะหกแล้วหกอีกค่ะน้ำลายเนี่ยหิวค่ะหนูมุกขอกินร้านแพงๆเลยนะคะไปด้านนึงก็แล้วกันหนูมุกอยากกินร้านนั้นไปเย้กระเป๋าค่ะกระเป๋าเย้พี่แพทย์ตามใจหนูเย้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 พี่แพทย์ค่ะพี่แพทย์ไปรอหน้าร้านก่อนนะคะหนูมุกปวดท้องค่ะปวดมากเลยจะล่าแล้วค่ะโอ้อุ๊ยตดแล้วค่ะได้กลิ่นไหมคะเดี๋ยวมานะคะตาช่วยทำไมแกที่ขโมยโดนิล่าแกต่างหากขโมย
แก๊งไหนอยู่ข้างในบอกครับเพื่อนผมเข้าไปข้างในนานแล้วนะครับอาเดลล่าอยู่ที่ไหนจะตอบหรือจะตายเฮ้ยที่ทำอะไรกันเนี่ยพอดีว่าหนูมุกเจอเพื่อนนะคะก็เลยสอนเขาเล่นฮูลาฮูปกันเฮ้ยหนูมุกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะฉันยังไม่เคยเห็นใครเปียกน้ำแล้วอุบาทเท่าเธอมาก่อนเลยรู้ไหมล่ะคะอ๋อว้าวหนูมุกเลื่อนค่ะหนูมุกรูปส่งให้ตำรวจไปเลยอ่ะกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอย่าโผล่หน้าไม่ควรเห็นหน้าก็เกือบจะฆ่าอีนางโจนั้นได้อยู่แล้วเชียวถ้าไม่มีตัวช่วยผมมาช่วยไปซะก่อนหมอโน่นหมอนี่ฝีมือไม่ถึงมากหรอมั้งอีแมงมุมตายซะเลยมึงโอ๊ยเอ้ยมึงหมาโอ้ยมึงยิงกันให้ตายเลยแม่งมึงหุบปากทั้งคู่เนสมันตายเพราะมันประมาทพวกมึงจะตายเพราะประมาทเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้วินายตัวแสบคนนี้มันเป็นใครอยู่แก๊งไหนกันแน่ไปมีจอดที่ไหนเนี่ยหนูมุกไม่ทราบจริงๆค่ะฉันกินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าถึงจะไม่เห็นว่าเธอวิ่งไล่ตามผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโดนเขาไล่ยิงเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาหาว่าหนูมุกโทรไปจิกแฟนเขาเราก็เลยทะเลาะกันในห้องน้ำอะค่ะหนูมุกไม่ไหวที่จะเคลียร์แล้วหนูมุกก็บอกไปแล้วว่าหนูมุกไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่เชื่อเขาโมโหแล้วเขาก็ไล่ยิงหนูมุกโชคดีนะคะที่คุณเจนจบมาช่วยชีวิตหนูมุกไว้พอดีเลยค่ะโชคดีของเธอแต่โชคร้ายของเพื่อนฉันนะสิเจ้านะเพชรยังไงคุณหนูมุกของนายก็ปลอดภัยแล้วนะไม่ใช่หนูมุกของฉันชาตินี้ก็ไม่ใช่ต่อให้ชาติหน้าก็ไม่มีทาง
พี่เพชรว่าหนูมุกไม่ใช่หรอคะแต่หนูมุกว่าใช่ของพี่เพชรนะฉันพูดภาษาไทยนะต้องแปลด้วยอ่ะสมองเธอนี่มันคงกลวงโหอ่ะไม่นะคะตอนเด็กๆเนี่ยครูบอกว่าในกะโหลกของหนูมุกมีแต่ฟองอากาศบุ้งบุ้งใช่แล้วแหละถ้างั้นครูก็พูดถูกมากหัวเราะเยาะหรือว่าไอคะสงสัยจะไอจนเจ็บแผลเลยนะคะมาค่ะหนูมุกดูให้นี่ๆหยุดไม่ต้องอยู่กับเพื่อนฉันเลยแค่นี้เจนจบก็ดวงตกมากพออยู่แล้วออกไปแหมปากร้ายกับหนูมุกจังเลยนะคะพี่แพรคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเลิฟเลิฟจุ๊บจุ๊บเงี้ยคิดอยากจะดีดออกไปนอกหน้าต่างไม่ไปค่ะหนูมุกมือเหนียวหนึบยิ่งกว่ากาวตาช้างอีกปล่อยบอกให้ปล่อยนี่อย่ามาใกล้ตัวฉันนายไม่อยู่ว่าคุณมุกคนนักเลยใช่ค่ะคุณเจนจบนี่น่ารักที่สุดเลยนะคะหล่อสุภาพมารยาทผู้ดีดี perfect gentleman สุภาพบุรุษที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นไงบ้างอะคนเจ็บในห้องทำไมคนที่ถูกยิงถึงไม่เป็นนายเพชรนะโอ้โหความรักเนี่ยมันดื่มด่ำดูดดื่มขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นมุกนะจะยิงที่ป่าพี่เพชรให้จะกระตายไปเลยเราเป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีนี่เป็นครั้งแรกเจนจบที่ฉันจะขอร้องนายมีอะไรวะเพชรนี่นายกำลังทำให้ฉันกลัวนะเว้ยนี่แกจีบยายหนูมุกให้ทีสิวะไอ้บ้าฉันเห็นสายตาที่เขามองแกนะเว้ยเขาเทิดทูนบูชาแกนี่แบบสุดๆไปเลยวะเสียใจเพื่อนคนอย่างเจนจบไม่ล้อเล่นกับความรักนี่แสดงว่าแกยอมให้ฉันตกนรกคุมสุดท้ายงั้นเหรอวะถูกก็ช่วยไม่ได้เนี่ยทำบุญมันน้อยเนี่ยฮะไม่จริงไงตอนนี้ฉันก็แค่ดวงตกดวงซวยที่ต้องมาเจอยายหนูมุกบ้าอะไรเนี่ยโอ้พอรูปหล่อนี่ใจเย็นคบๆกันไปเดี๋ยวก็ชินกันเองโอเคไหมแค่คุณหนูมุกเขาแปลกๆคนหน่อยก็เท่านั้นเองไม่แปลกหน่อยก็แหละสำหรับยายหนูมุกบ้าอะไรเนี่ยทั้งติงตองทั้งประสาททั้งเพี้ยนนี่รวมอยู่ในคนคนเดียวกันเลยครับทำไมแกพูดแบบนี้ล่ะแกต้องไปขอโทษหนูมุกเขานะคุณแม่ครับผมไม่ผิดนะครับที่ผมพูดความจริงทุกครั้งที่ผมเจอหน้าหนูมุกเนี่ยผมรู้สึกขยะแขยงคลื่นไส้ผมเกลียดหนูมุกครับคุณแม่ได้ยินไหมครับผมเกลียดหนูมุกแกทำกับหนูมุกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแกทำได้ยังไงแม่ครับแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่
ใช่ค่ะคนนี้แหละโจรปล้นอาเดเรล่าถ้าน้องมุกมั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะส่งภาพวงจรปิดของห้างไปเช็คดูคาดว่าเราน่าจะได้แหล่งกบดานของพวกมันมีชื่อนี้ประวัติอาชญากรหรือเปล่าคะไม่มีครับแต่ทางเราส่งทีมนอกเครื่องแบบออกไปแล้วมุกอยากให้พี่ธีรพัฒน์ลองติดต่อกับตำรวจสากลดูค่ะเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นตำรวจสากลเลยเหรอตอนที่มุกมาเรียนอยู่อเมริกาเนี่ยเคยมีข่าวโจรขโมยเครื่องประดับแพงๆแล้วก็ไล่ล่ากันตั้งหลายประเทศจนสุดท้ายตำรวจสากลก็จับตัวโจรและได้ของกลางคืนเหมือนที่แกเคยเล่าใช่ไหมมุกใช่ค่ะพี่กิตความจำดีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะโทรหาเพื่อนที่อยู่หน่วยนั้นดูถ้าไม่บอกว่าแกเป็นตำรวจสากลจะไม่ทำงานง่ายกว่าไม่หรอกยายหนูมุกสมองใสไร้ปัญญาเนี่ยแหละไปบ้องแบลบ้าบออยู่ที่ไหนก็ไม่มีคนสงสัยตำรวจไทยติดต่อเราแล้วผมให้ข้อมูลว่าอเดเรล่าเป็นเพชรที่ถูกขโมยมามุกเจอหนึ่งในคนร้ายวันนี้เองค่ะแต่ยังจับมันไม่ได้แต่หัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงมุกก็จะเอาอเดเรล่าไปคืนราชวงศ์ให้ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมุกมันโยงใยหลายคนเดี๋ยวผมจะส่งสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะคุณปากทำอะไรอยู่คะคือมุกกำลังเช็คข่าวนักร้องเกาหลีอยู่อะค่ะวันนี้จะเป็นนักร้องเหรอนี่คุณปากมาถึงที่นี่แสดงว่าอิต้องเกี่ยวกับคริหูหูใช่ค่ะงั้นหนูมุกขอเวลาแปลงร่างแป๊บนึงนะคะแปลงร่างยังไงคะอย่างงี้ไงคะพูดอะไรกับคุณแม่ผมที่คุณรู้ไหมว่าคุณแม่ผมท่านเครียดจนความดันขึ้นผมขอร้องนะเรื่องของเรามันไม่มีวันเป็นไปได้ผมไม่ได้ชอบคุณแล้วคุณจะมาเสียเวลากับผู้ชายที่เขาไม่เคยมองคุณไม่เคยเห็นคุณอยู่ในสายตาทำไมก็เพราะหนูมุกอยากเป็นแฟนพี่แพทไงคะยิ่งพี่แพทไม่รักหนูมุกยิ่งท้าทายค่ะพี่จะบ้าหรือไงเอาเวลาไปหาคนที่รักคุณสิไม่เป็นไรค่ะหนูมุกเชื่อผู้ใหญ่เขาบอกว่ายิ่งอยู่ใกล้กันนะคะเดี๋ยวก็ปิ๊งปังรักกันเองค่ะนี่ถอยไปนี่ว้าวพี่เพชรค่ะวิลลี่เฮิร์ทไหมคะปล่อยนี่กินเนี่ยพี่เพชรหลอกแต่อ่างหนูมุกผมเครียดเรื่องคดีนี้มากเนี่ยผมไม่อยากให้คุณมาเสียเวลากับคนบ้างานอย่างผมบ้างานไม่ว่าค่ะเพราะหนูมุกบ้าพี่แพทเสียสติอยู่นี่มีอีกไหมวะเนี่ยนี่แสดงว่าคุณป้ามรกตยังไม่ได้บอกพี่แพทเรื่องอะไรก็คุณป้าให้หนูมุกไปทำงานเป็นเลขาพี่แพทไงคะเลขาฉันอ่ะฮะผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าคุณแม่ชอบยายมุกดาตรงไหนแต่ปากรู้ค่ะเพราะคุณหนูมุกเคยช่วยชีวิตคุณผู้หญิงไว้ช่วยคุณแม่นี่นะที่ไหนเมื่อไหร่กันปากก็ตอนที่คุณผู้หญิงไปเที่ยวอเมริกาแล้วปักไปเที่ยวด้วยไงคะเนาะที่ปักตามไปรับใช้หิ้วกระเป๋าให้คุณผู้หญิงไงคะตอนนั้นฉันไปดูเพชรที่เบลเยียมนั่นแหละค่ะคุณเพชรไม่ได้ไปตอนนั้นนี่นะคะ
คุณผู้หญิงเดินเที่ยวอยู่แล้วไม่มีโจรนะคะเข้ามาปล้นฉกกระเป๋าเครื่องประดับทรัพย์สินคุณผู้หญิงไปหมดเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเสี่ยงตายจับโจรไว้ได้เอาทรัพย์สินทั้งหมดมาคืนคุณผู้หญิงได้ครบหมดเลยค่ะเฮียมุกดาเนี่ยนะค่ะไม่เคยเห็นเล่าเรื่องนี้ฉันฟังเลยก็คุณหนูมุกเธอเป็นคนดีไงคะเธอช่วยใครเธอไม่ได้หวังผลตอบแทนเธอไม่ได้ถามชื่อไม่ได้จำไว้เลยนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงสิคะปลื้มมากปลื้มมากยิ่งพอมารู้ว่าคุณหนูมุกว่าเป็นใครเป็นลูกคุณประภัยโอ้โหตระกูลดีขนาดนี้เธอยิ่งปลื้มเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลคุณเพชรคะถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหมายมั่นปั้นมืออุ้มสมคุณเพชรให้คุณหนูมุกแบบนี้แล้วก็คุณเพชรไม่รอดแน่ๆค่ะเอาคุณเพชรจะไปไหนล่ะคะไม่พาคุณผู้หญิงไปบ้านโน้นก่อนเหรอคะคุณปากก็แบกไปเองสิงะโอ้โหคุณผู้หญิงไซส์ปลาวาฬขนาดเนี้ยปากตัวเล็กแบกไม่ไหวแล้วค่ะบ้าก็อยู่แค่นี้เดินข้ามรถไปก็ถึงแล้วพี่จะบ่นหน่อยเนี่ยคุณปากหรือว่าจะยอมถูกตัดเงินเดือนฮะจะหลังหักหรือจะถูกตัดเงินเดือนแกจะไปเป็นเลขาคุณเพชรหรือว่าไปเป็นบอดี้การ์ดเผื่อไงพี่กิตถ้านายเพชรคิดหนีมุกจะได้ยิงปากให้ทะลุแล้วก็ยิงขาให้ลากก็เล็งที่สมองปังปิดคดีความรักของผู้หญิงอย่างแกเนี่ยโหดจริงนะพี่ไม่อยากแกไปเสี่ยงเนี่ยอย่างที่เจอรี่นายของแกบอกงานนี้เนี่ยมันโยงใยหลายคนนั่นแหละคือความท้าทายของคดีเนี่ยยิ่งยากยิ่งอยากรู้ว่าไอ้คนบงการน่ะเป็นใครเพราะความประมาทของไอ้พาทีคนเดียวเนื้อเข้าปากเสือเสือที่ไหนมันจะยอมขายเพชร500ล้านวะไม่ใช่เวลาจะมาโทษกันนะชินทอนและเงินประกันก็ไม่ได้มีความหมายเท่าเพชรอย่างอดอเรล่าฉันรู้แล้วน่ะแล้วการตลาดอย่างแกเครียดทั้งฉันหรือเปล่านี่แต่ยิ้มหล่อให้ลูกค้านี่ผู้จัดการอย่างฉันนี่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างตำรวจถามแล้วถามอีกถามไม่กลับว่าฉันเป็นขโมยถ้าแกไม่ใช่แกจะร้อนตัวทำไมแล้วเจนจบถ้าแกนอนเจ็บเพราะตามหาอดอเรล่าฉันยิ่งสงสารแกมากกว่าที่ต้องนอนเจ็บเพราะช่วยผู้หญิงแล้วถ้าเป็นแกเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายแกจะไม่ช่วยเหรอชนินทร์ในความเป็นเพื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ในงานไม่มีใครรับผิดชอบมากกว่าใครแกสองคนต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ไอ้พาทีอีกคนพวกแกเขารู้นิสัยฉันดีนะอะไรที่เป็นของฉันมันไม่มีสิทธิ์อยู่ที่คนอื่นเอาวาดอเดล่ากลับมาให้ได้ก่อนสตาร์ไดมอนด์ของฉันจะตกเป็นข่าวเสียหายมากไปกว่านี นี่เฝ้าห้องสารวัตรดีๆนะอย่าให้ใครรบกวนท่านเป็นอาคาดเดี๋ยวฉันจะไปสาสาคดีเพชรคืบหน้าเลยคดีเพชรอ่ะโถเอ้ยป่านี้คงขายนอกประเทศไปแล้วเออนะ
พวกทำมองไอ้พวกโรคจิตก็บอกแล้วว่าห้องน้ำผิดนะห้องน้ำผิดปล่อยปล่อยปล่อยห้องน้ำผิดจริงๆนี่ปล่อยสวัสดิ์สวัสดิ์ธินภาสวัสดิ์ยศเป็นตำรวจรังแกเพศหย่อนแอร์กว่าได้ยังไงฮะคุณเจ้าสำรองคุณเจ้าสำรองอยู่ไหนอ่ะโอ้ยคุณเจ้าสำรองคุณเจ้าสำรองเจอแล้วกุญแจแห่งความสำเร็จบอกแล้วไงวรุจาต้องไม่พลาดป่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วอ่ะไม่ได้หรอกค่ะคุณเจมจบช่วยชีวิตหนูมุกคุณจันจบจะดื่มน้ำไหมคะหนูมุกกิบให้ค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะว้ายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเจอแล้วค่ะขอโทษนะคะแผลครับขอโทษค่ะซื้อมืออีกแล้วโอ้ยแต่ตรงนี้ผมจัดการเองดีกว่านะครับนี่หนูมุกฝากผลงานน่าประทับใจไว้อีกแล้วเหรอพี่แพทไม่เคยมองหนูมุกในแง่ดีเลยนะคะเดี๋ยวหนูมุกแกล้งงอนหรอกกลับไปทำงานได้แล้วจะเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะหนูมุกช่วยค่ะนี่ไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวเพื่อนฉันจะเจ็บหนักมากไปกว่านี้นี่แล้วเมื่อไรจะไปทำงานจะได้คนจัดโต๊ะเลขาไปให้เดี๋ยวก่อนนะครับคุณมุกจะไปเป็นเลขาเพศเหรอครับใช่ค่ะหนูมุกสู้ๆไม่ควรลงมาเลยนะขับรถภาษาอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลประกันเหรอคะพอดีชนอีกแล้วอะค่ะค่ะรีบมานะคะพอดีมีธุระต่อนะคะค่ะค่ะค่ะลงมาสิลงลงแล้วลงแล้วคือขอโทษนะคะพอดีฉันชนบ่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะฉันเรียกประกันแล้วฉันชื่อรุจาค่ะรุจาจาก News Time จำได้ไหมคะ
คดีเพชรอดอยล่าไปถึงไหนแล้วคะสารวัตรพอจะมีเวลาดิฉันสักครึ่งชั่วโมงไหมคะระหว่างรอประกันนะคะนี่คุณผมว่าคุณเนี่ยเลื่อนรถก่อนน่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะไปเลื่อนก็เลื่อนรถไปแล้วคือเมื่อครับพี่ทำไมคุณไม่เลื่อนรถเล่าพอดีช่วยตอบคำถามคุณได้ไหมคะคดีเพชรไปถึงไหนแล้วคะคุณถ้าคุณไม่เลื่อนผมเลื่อนเองนะคือว่าถ้าแจ้งอย่ามาว่ากันนะคุณเดี๋ยวจะคุณลืมกุญแจรถข้างในอีกเหรอสารวัตรช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะคดีเขียนก็ได้โทษครับมาช่วยเขียนดิคุณนี่มีกุญแจสำรองไหมไม่บอกอ่ะก็คุณเอาแต่ด่าแล้วก็เข็นรถเลยฉันก็เลยไม่พูดอะไรตกลงคดีเพชรอดอยล่าไปถึงไหนแล้วคะอยากรู้นะใช่ไหมว้าวถ้าหาที่นั่งเอาแถวนี้ก็แล้วกันนะคุณเพชรขาวันนี้มีประชุมดีลเลอร์จากแอฟริกาใต้นะคะขอบใจนะค่ะนี่หล่อนถ้าจะมาสมัครเป็นแม่บ้านเนี่ยนะลงไปชั้นล่างเลยอย่าไปยืนเกะกะคุณเพชรแถวนี้แล้วรปภ.ปล่อยขึ้นมาถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเอ้าทำไมไม่ลงไปล่ะไปเนี่ยฮึว้ายนี่ทำไมไปทำคุณสายนี่คือแบบนี้หนูมุกไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นอัตโนมัติค่ะก็ระวังโดนอัตโนมือของฉันเหมือนกันคุณแม่ขาคุณเพชรรู้จักผู้หญิงหน้าตาบ้องแป๋วคนนี้ด้วยเหรอคะมุกดาเลขาใหม่ของผมอะอ๋อค่ะเลขาใหม่คุณเพชรรู้สารเลยนี่นะคะสารีเป็นเลขาของคุณเพชรนะคะคุณเพชรสติพอค่ะตกลงใครเป็นคนปล้นอาดอเรล่าคะคนร้ายเนี่ยชื่อชัยยศเป็นลิเกเก่าลำไปลำมาเนี่ยก็อยากจะได้ของจริงก็เลยยกพวกทั้งคณะเนี่ยไปปล้นอาดอเรล่าผมเองเนี่ยนะจะบ้าตายคนสมัยนี้เนี่ยนี่คุณรู้หรือเปล่าว่านางเอกลิเกคณะนี้เนี่ยหุ่นเขาดีมากเลยนะผมเองยังชอบเลยแสดงว่ากลุ่มโจรเนี้ยมีผู้หญิงใช่ไหมคะมีสิแต่ว่าไม่รู้ผู้หญิงจริงหรือเปล่านะแล้วพวกปล้นเพชรเนี่ยจะติดคุกกี่ปีคะให้ศาลตัดสินก่อนดีกว่าผมว่าพอแล้วล่ะตอนแรกก่อนออกมาเนี่ยผมกะจะไม่สัมภาษณ์แล้วนะแต่ว่าหนังสือพิมพ์ข่าวด่วนเนี่ยเขามาขอผมสัมภาษณ์ไปแล้วเขาบอกว่าจะลงกรอบเช้าเลยนะแล้วนิวไทม์ล่ะจะลงเมื่อไหร่แรงข่าวรู้จักแน่นอนมั่นคงหนักแน่นและเชื่อถือได้ค่ะเป็นข่าวด่วน SMS ได้เลยนะคะเราจะได้เป็นที่หนึ่งก่อนใครแต่ผมไม่เคยได้ยินประเด็นเกี่ยวกับคณะลิเกนี้นะครับบก.คะบก.ทราบไหมคะก่อนรู้จักจะได้แหล่งข่าวนี้มาเลือดตาแทบกระเด็นเลยค่ะดีมากลูกเป็นนักข่าวเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทเพื่อความถูกต้องเป็นจรรยาบรรณของเราขบวนนี่มาละเอาแล้วเรียกทำไมครับ
เอาข่าวลูกสาวฉันไปลงเป็นข่าวโดน SMS แล้วไม่ต้องมาสยายยิ้มไปโอเคครับเอาเฮ้ยข่าวลูกสาวนายเว้ยเฮ้ยลงหน่อยเฮ้ย SMS เฮ้ยเร็วยศจำไว้ด้วยนะสาลีเนี่ยเอาไว้ให้ผู้บริหารระดับสูงสูงเรียกพนักงานระดับร่างๆอย่างเธอควรเรียกชื่อฉันให้เต็มด้วยความเคารพอย่างสูงคุณสาลีนีเข้าใจไหมค่ะคุณสาลีนีสุดสวยถูกเซ็กซี่ขี้เล่นเน้นทุกรีลาค่ะเพอร์เฟกต์เป๊ะที่สุดเลยค่ะคุณสาลีนีคะคุณสาลีนีจะให้หนูมุกมานั่งทำงานที่ทางเดินแบบนี้จริงๆหรอคะก็ใช่นะสิยะรู้ว่าเธอจะมีปากเสียงกับฉันหนูมุกว่าเอาไปไว้ใกล้ๆหน้าห้องมีเพชรดีกว่านะคะหยุดเลยอย่ามาดับจริตหน่อยเลยนะมาวันแรกก็คิดจะเล่นของสูงซะละรู้ไว้ซะด้วยนะว่าคนนี้เนี่ยชั้นสองรู้ว่าเธอจะกล้าขัดคำสั่งฉันกลัวกลัวจังไหมคะหยุดนะนี่ว่าเธอจะประกาศสงครามกับฉันฮะรู้ไว้ซะด้วยนะว่าผู้หญิงในสตาร์ไดมอนด์ที่นี่ทุกคนยกให้ฉันเป็นเบอร์หนึ่งได้ยินแล้วค่ะหนูมุกขาสั่นใจสั่นวิววิวจะเป็นลมแล้วค่ะหยุดหนีนางมุกดอมุกตาพอมาตั้งชื่อมุกตาจำไว้นะคะโอ้ยมันคือนางมุกเฮ้ยนี่ทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยหนูมุกตกใจค่ะมุกดาเพชรเพชรนายเห็นข่าวใน SMS หรือยังอ่ะข่าวอะไรวะตำรวจเผยจับแก๊งปล้นออโดเรล่าได้แล้วที่แท้เป็นคณะลิเก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 อะไรนะคะคุณสาลีคะคุณสาลีตกใจจนจะเป็นลมหรือเปล่าคะเนี่ยโถ่เอ้ยยายรู้จาเชื่อไปได้ยังไงเนี่ยฮะฮัลโหลว่าไงไอทีแกใช่ไหมที่ไปหลอกพวกนักข่าวอ่ะนายท่านกำลังโมโหควันออกหูเลยนะเว้ยผู้บอกกรนิวส์ไทม์บอกคนให้ข่าวอ่ะคือฉันไม่ว่าแหล่งข่าวแน่นอนมั่นคงหนักแน่นเชื่อถือได้ค่ะอธิบดีตำรวจทุ่งวางสายจากพ่อรู้ไหมเขาถามพ่อว่าอะไรนักข่าวของคุณอายุสมองเท่าไหร่งี่เง่าไร้สมองไร้จรรยาบรรณใครสั่งใครสอนไปเอาข่าวนี้มาจากไหนแต่แหล่งข่าวของหนูเขาเป็นตำรวจเจ้าของคดีนี้จริงๆนะคะพันตำรวจตรีธีรพัฒน์ใช่ค่ะใช่ค่ะตำรวจที่ลูกกล่าวถึงเนี่ยเขาประชุมกับอธิบดีตำรวจทั้งวันทั้งวันเว้ยเว้ยด้วยครับรู้จักลูกพ่อรู้ว่าลูกตั้งใจทำงานแต่การทำงานอย่างเดียวเนี่ยการตั้งใจทำงานอย่างเดียวมันไม่พอการเป็นนักข่าวที่ดีมันต้องมีทั้งสัญชาตญาณและวิจารณญาณเข้าใจไหมไม่ใช่ใครจะมาเป็นนักข่าวก็ได้อาชีพนักข่าวเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อสังคมค่ะพ่อโอ้น้องสาวแล้วเหรอจ๊ะวันนี้จะไปแอบดูพี่ในห้องน้ำอีกไหมจ๊ะอุบาทค่ะหนูมาหาสารวัตรธีรพัฒน์ค่ะเนี่ยเหรอคะสารวัตรธีรพัฒน์ใช่มาน้องอู้มาเนี่ยน้องลูกข่าวไปสารวัตรโดนนายโทรมาตำหนิเลยแหละโอ้ยหนูโดนหลอกหนูโดนเขาหลอกพี่คะ
แล้วผู้ชายที่ตัวสูงๆที่ออกมาจากห้องสารวัตรเขาชื่ออะไรคะก็ที่หล่อๆสูงๆบุคลิกดีๆแต่นิสัยอะเลวที่สุดหายถึงวะเนี่ยนายคงเกตเข้าไม่ได้นะคะคุณโทษนะคะไม่ได้นะคะคุณนายคงเกตเอาไปก่อนไปว่าไงครับคุณนักข่าวนายนี่มันแย่มากไม่มีความละอายเป็นผู้ชายซะเปล่ากันล่อนสับปรับเกิดมาคงไม่มีใครรักสินะถึงต้องได้เที่ยวโกหกเรียกร้องความสนใจอ่ะนี่ถ้าว่างมากก็หันไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะบุญจะทำให้จิตใจนายสูงขึ้นเอาน้ำไหมสองแก้วยังกล้าอีกนะทีนี้ตาผมบ้างผิดแล้วก็อย่าพาคนอื่นเขาแล้วมาถึงนี่ทำไมจะฟ้องผมกลับเหรอว่าไอ้ขามั่วๆเอาเลยตามสบายเลยผมไม่ได้ฟ้องคุณกลับว่านักข่าวไม่มีคุณภาพอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรอยู่ในวงการทำให้เขาเสื่อมเสียเฮ้ยนี่นายว่าฉันมากเกินไปแล้วนะฉันว่านายนิดเดียวเองมากกว่านี้เนี่ยผมก็จะด่าคุณฉันรู้นะว่าวันนี้ฉันอาจจะไม่ใช่นักข่าวที่เก่งจากไหนฉันถึงได้โดนคนโรคจิตอย่างนายหลอกได้แต่รับรองนะว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นนักข่าวที่ดีแน่แล้วฉันจะทำให้คนอย่างนายอ่ะไม่มีโอกาสหลอกคนอื่นได้อีกนี่เธอรุจจาจำไว้เลยนะฉันชื่อรุจจาจาก News Time แล้วฉันก็จะคอยติดตามเปิดโปงบริษัทของนายเพราะว่าฉันมั่นใจว่าบริษัทของนายกำลังเอาเปรียบลูกค้าแล้วฉันก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกประชาชนนายทำอะไรฉันอ่ะก็จะลงโทษปากคุณไงหลับตาสะพริ้มเลยนะคิดว่าผมจะจูบคุณจริงๆนั่นเหรอรู้ไว้เลยนะว่าฉันเนี่ยไม่มีเวลามาสนใจผู้หญิงอย่างเธอหรอกออกไปได้แล้วเชิญนายคงเกตนี่ไปออกไปเลยนายคงเกตปิดประตูเดี๋ยวนี้ปิดประตูฉันหน่อยปิดประตูรู้จักน้อยไปซะแล้วรู้จักน้อยไปซะแล้วพ่อคะพ่อฮะบริษัทของนายคมกริตต้องมีนอกมีในกับการหายไปของอดอเรล่าแน่นอนค่ะใจเย็นลูกสาวสุดที่รักของพ่อคุณคมกริตเขาต้องเสียเงินเป็นพันล้านเลยนะแล้วตรงไหนที่มันเป็นผลประโยชน์ผมก็ยังนึกไม่ออกแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินประกันนะคะอันแหละอันนี้แหละนึกออกพอดีเลยประเด็นสำคัญเลยครับบางทีอดอเรล่าอาจจะไม่มีจริงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแค่กระแสลวงโลกแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรุจาจะไปล้วงลับสาวไส้เรื่องนี้เองค่ะเดี๋ยวครับผมว่าคุณรุจาน่าจะเหมาะกับนักข่าวสายบันเทิงมากกว่าเที่ยวไปดูว่าใครรักกับใครใครกิ๊กกับใครใครรอบแทงข้างหลังใครแล้วใช้อักษรย่อกอขอคองอเอบีซีดีให้มันวุ่นวายไปเลยดีไหมครับไม่ดีค่ะรุจจาชอบงานท้าทายอุดมการมุ่งมั่นเหมือนพ่อเชื่อเขาไหมหนูจะต้องทำให้ทุกคนเห็นให้ได้ว่าหนูเองก็เป็นนักข่าวที่ดีได้เหมือนกันโดยเฉพาะในคมกริตเขาจะต้องถอนคำพูดทุกคำที่เขาดูถูกหนูเอาเลยอะไรคะก็เอาไปทำเลยไงไม่ดีแต่ยืนทำในตาฝันพูดจาพุ่งพลาดเพ้อเจ้ออยู่แต่ในนี้ออกไปทำและต้องทำให้ได้ดีไม่อย่างนั้นไล่ออกลูกค้า4รายโทรมายกเลิกสัญญาเหรอเออคือว่าตอนนี้มีข่าวลือว่าบริษัทเราไม่มั่นคงเรื่องการเงินของฝากจากฉันเอาไว้ขัดปากเธอ
นี่นายมาหาเรื่องอะไรฉันอีกเนี่ยเธอเนี่ยแหละที่จองเวรฉันคิดว่ามีสื่ออยู่ในมือแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอรู้ไว้เลยนะทองแท้อย่างฉันเนี่ยทนไฟแล้วฉันก็ไม่กลัวข่าวสื่อพิมพ์ทุเรศที่เธอปล่อยข่าวมาทำลายชื่อเสียงบริษัทฉันด้วยใจเย็นๆคุณนี่อย่าเพิ่งกล่าวหาสิครับสั่งสอนลูกน้องคุณด้วยนะมีจรรยาบรรณซะบ้างอ้าวอย่ากลางนะเฮ้ยอุ๊ยอะไรฉันว่านายควรจะเอาแปลงนี้ขัดปากนายมากกว่านะถ้านายดูถูกหนังสือพิมพ์ฉันอีกคำเดียวฉันจะจองเวรที่นายพูดให้หมอนั่นเป็นใครอะฮะบ้าบินแม่ดาหนังสือพิมพ์ของฉันไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะมันเป็นความแค้นระหว่างหนูกับเขาสองคนหนูจะไม่เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดเฮ้ยเอาละเฮ้ยหนูแล้วฉันจะรู้ไหมว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นใครก็ถามคนที่วิ่งหลังไวๆไปนู่นสิครับนายคมกริตหยุดเดี๋ยวนี้นะนายคมกริตฉันบอกให้หยุดนายคมกริตนี่ฉันบอกให้หยุดไงฉันบอกให้หยุดนี่อะไรของคุณยังไงฮะคอยดูนะชาตินี้ฉันกับนายตายกันไปข้างหนึ่งแค่สมมติพรุ่งนี้ฉันต้องขาดเธอยังรู้สึกเหมือนฉันกำลังขาดใจเป็นแสนชุดรั้งที่เธอยังอยู่ฉันไม่ลังเลยอมไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับเธอดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ GS3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand